ไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะพี่ๆนะครับไม่ได้สร้างกันง่ายๆพี่ๆสังเกตดูนะพาร์ทเนอร์เมกะพัทแท้กับเก๊เนี่ยเราแยกกันออกถูกไหมเราจะแยกกันออกดูจากอะไรดูจากความเก่าของเนื้อเห็นไหมพี่ๆเมกะพัทแท้เขาจะวาวออกขาวเหมือนกับอะไรเอาความเข้าใจผมนะเขาจะคล้ายกับเอาดินสอ2ดินสอ 2B เนี่ยฝนแล้วดูความเงาแบบนั้นอันนี้พยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับแหมเป็นไงครับวันนี้สวัสดีประจำยามบ่ายวันพฤหัสบดีนะครับผมนะใครเข้ามานะครับนะฝากความเมตตากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็จะมาพบกับผมเมฆสาธุในวันพฤหัสศุกร์และก็เสาร์ของทุกบ่ายนะครับแล้วก็ในช่วง 5:00 นพบกับพี่น็อตดูไบนะครับแล้วก็ช่วง 3:00 ของทุกค่ำคืนนะครับพบกับพี่โอ๊ตบางแพเช่นเคยนะครับพี่โอ๊ตตอนนี้หนีไปทำ YouTube นะฮะเมื่อวานใครดูมั่งนะครับ YouTube พี่โอ๊ตนะฮะไลฟ์สดทาง YouTube นะโอ้โหผมบอกเลยนะเมามันมากนะครับแกผู้ต่อรองเรื่องมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยโอ้โหนะสุดยอดจริงสวัสดีครับพี่สุริยันนะครับทางเรานะครับเปลี่ยนหมายเลขบัญชีนะครับเป็นไทยพาณิชย์แทนนะแต่ว่าเป็นชื่อของอัครวัฒน์สายเทียนเหมือนเดิมนะครับติดต่อ @SK Facebook กันเหมือนเดิมนะพี่ๆนะครับและเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบอีก1ครั้งนะครับนะใครมีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามานะครับมีคำถามอะไรก็ถามถ่ายกันเข้ามานะฮะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเอาสั้นๆนะไปเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้ผมบอกเลยนะพระเครื่องเยอะแยะมากมายนะครับในราคาที่แบ่งปันไปต่อกันได้นะฮะท็อปิกของเรานะครับความมั่นใจในการแขวนพระนะผมก็เชื่อนะหลายๆคนเนี่ยมั่นใจที่จะแขวนพระเก่ามากกว่าพระใหม่แต่พี่ๆเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของพระใหม่แรงมากนะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับเขาทำการตลาดดีทุกวันนี้เนี่ยสื่อช่องทางในการนำเสนอพระเครื่องมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องผ่านศูนย์พระใช่ไหมพี่ๆผ่านศูนย์พระผ่านตัวกลางอย่างเช่นเซียนพระเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แล้วโปรโมทในตลาดต่างๆทั่วประเทศแต่ณวันนี้เนี่ยครับช่องทาง Facebook TikTok YouTube สามารถโปรโมทพระเครื่องหลายๆรุ่นให้เป็นที่รู้จักภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะกว่าจะรู้จักพระเครื่องรุ่นหนึ่งต้องรอประสบการณ์เกิดต้องรอความนิยมที่เกิดจากกลไกตลาดแต่ณวันนี้ไม่ต้องแล้วครับณวันนี้คือทำการโปรโมทนะทั้งวิธีการจัดสร้างผู้ดำเนินการก็คือเขาจะพยายามคือเขาเรียกอย่างนี้นะครับถ้าจะเปรียบนะผมอย่าบูลลี่ผมนะถ้าจะเปรียบวัตถุมงคลคือผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่อำนาจนะฮะสวัสดีพี่สุทัศน์นะครับคือผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะถ้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเมื่อก่อนเนี่ยผลิตภัณฑ์จะต้องใช้การโฆษณาถูกไหมพี่ทางสื่อโทรทัศน์วิทยุวายง่ายก็ต้องทุ่มทุนการโปรโมทมากมายมหาศาลทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งอะไรหลายๆอย่างสวัสดีครับพี่สุรชัยสวัสดีครับพี่อิทธิพงศ์นะครับเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นนะแต่ณวันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าทุกคนไม่บูบี้กันนะ ครับสวัสดีครับพี่มานพนะฮะสวัสดีพี่เชนนะครับคืออย่างนี้ครับณวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วยตัวเองแล้วโดยผ่านช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok สามารถโปรโมตตัวเองให้ดังได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนเหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบพระคือผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้แค่ชั่วข้ามคืนใช่ไหมบางครั้งเนี่ยยอดสั่งจองถล่มทลายแล้วนะครับโอ้โหตัวจริงหลอกกว่าครับคุณครับเยี่ยมหน้าสวัสดีครับพี่ร้อยเกาะตองหนึ่งนะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่รู้นะความรู้สึกผมอะถ้าเราเทียบในเรื่องของความเก่า
ผมก็มั่นใจนะที่จะแขวนพระเก่านะครับเพราะว่าในคอผมไม่มีพระใหม่แม้องค์เดียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระเก่าล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์แทบทั้งนั้นนะครับในหลายๆชิ้นและหลายๆชิ้นที่ผมนำมาแบ่งพี่ๆเนี่ยก็เป็นวัตถุมงคลที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์นะครับอ่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันเนาะนะครับเรามาชมว่ามีวัตถุมงคลชิ้นไหนมาแบ่งกันบ้างนะครับมาอ่ะพระกรุพระเก่าเกจิยุคเก่าเกจิผู้เรืองนามในอดีตมีมาพร้อมนะครับมีมาพร้อมเอาองค์นี้ก่อนเชื่อเหอะเมื่อก่อนเช่าไม่ได้แน่ๆเอา800บาทนะครับเนี่ยในกำมือผมเนี่ยนะใครเอาพิมพ์ปิดมานะครับใครเอาพิมพ์ปิดมานะเอา800พอนะครับอ่ะโอเคเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเห็นไหมฮะสวัสดีพี่เกษมสวัสดีครับนี่ครบ6รอบปี18นะฮะเกจิอาจารย์มากมายมาร่วมปลุกเสกนะครับอ่ะนะครับอ้าวอยากได้อ้าวพ่อพินใช่ไหมนี่นะครับพ่อพินรุ่น2ผมบอกเลยนะถ้าในแดนตะวันตกเนี่ยนะครับกุมารพ่อพินกีอีก1องค์นะนะครับที่พุทธคุณสูงมากท่านดูจากวัตถุมงคลของหลวงพ่อพินวัดอุบลดิในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับชมระฆังได้จ้าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้เอาสวัสดีครับน้องบาสแหมนายกบาสนะครับนะฮะนะครับนี่นี่ครับพ่อพินรุ่น2นี่ผมบอกเลยนะเนื้อหามวลสารนี่สุดยอดเลยนะใครอยากแบ่งกดโอเคมาใครอยากเล่นกดโอเคมานะครับถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีผมก็จะวางนะครับถ้าไม่มีผมก็จะวางนี่โชคดีมากๆนะผมบอกเลยนะโชคดีมากๆนี่ได้ทั้งเนื้อดินและเนื้อผงมานี่เห็นไหมพี่ๆเห็นไหมตอกอบอชัดเจนนะครับตัวจริงเสียงจริงนะนี่นะครับแล้วแปลกพระพ่อพินอย่างที่ผมเคยบอกไม่เข้าสู่ส่วนกลางเลยนะเนี่ยไม่เข้าสู่ส่วนกลางเลยนะอยู่ที่นี่ตลอดเลยอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะครับนะอ่ะผมเล่นเนื้อผงให้ก่อนละกันนะอ่ะมาพร้อมไหมพร้อมนะจ๊ะนาทีเดียวพอเนาะไม่ต้องคุยกันอะไรกันมากนะครับหลังสัญญาณคำว่าเริ่มหลวงพ่อพินวัดอุบลเนื้อผงเราไม่ต้องไปพูดถึงรุ่นแรกครับไปไกลแล้วแล้วหายากแล้วแบบนี้ไม่เจอแล้วนะพี่ๆแบบนี้แทบไม่เจอแล้วนะนะครับพี่ภูวนัยนะครับนะฮะ 4,000 บาทโอ้โหนะฮะบ้านของน้ำขาวนะครับ 3,500 บาทนะโอ้โหพี่น้องพี่น้องนะตายแล้วพ่อพิมพ์นะพี่ๆลองขอนะผมบอกเลยนะใครได้วัตถุมงคลชิ้นนี้ไปลองขอด้วยนะครับเพราะกุมารเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเขาดีนะและอีกอย่างเหมือนเข้ามาเตือนภัยได้เคยได้ยินเรื่องพรายกระซิบไหมไม่ว่าจะเป็นกุมารหลวงพ่อแช่มนะไม่ว่าจะเป็นกุมารของหลวงพ่อเต๋แม้แต่กุมารของหลวงพ่อพินวัดอุบลผมเชื่อว่าความเก่งกาจด้านพุทธาคมไม่ได้ต่างกันขึ้นอยู่กับว่า
ชอบใครชอบมันนะครับอ่ะนะครับจบที่ใครครับแอดมินที่พี่พรปวเรศนะครับ 5,500 พี่พรปวเรศยินดีด้วยนะครับแหมนะฮะอ่ะนี่นี่เหรียญระฆังนะครับเหรียญระฆังแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูท้ายตลาดเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่กิติเนาะนี่อันปาก้าเก่าแบบเนี้ย2495เนี่ยนะครับเอางี้ผมให้ราคาเหรียญเปล่าแล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับใครเอาพิมพ์ปิด 2,500 บาทมาเอาว่าท่านได้แถมซุ้มเงินน่ะนี่ๆท่านเห็นรอยจานตรงข้างนี้ไหมเห็นรอยจานไหมครับนี่เห็นไหมนะครับแนะนำพี่ๆนะครับวัตถุมงคลอย่าไปจานเล่นนะครับมือหงิกเอานะพี่ๆเดี๋ยวจะหาว่าน้องไม่ได้แนะนำนะครับของแบบนี้เขามีครูบาอาจารย์นะพี่แล้วการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับถ้ายิ่งจำลายมือได้จะสุดยอดมากนะครับเอา 2,500 บาทครับใครเอาพิมพ์ปิดมาใครเอาพิมพ์ปิดมาเพราะเป็นเหรียญสมเด็จพระจันทร์โตที่สร้างก่อนปี2500นะครับสร้างก่อนปี2500แบบนี้นะครับอ่ะวางเอาไว้นะครับวางเอาไว้คลิปท้ายตลาดเลยครับอันนั้นเป็นพิมพ์สมาธิใช่ไหมอันนี้เป็นพิมพ์พระปิดตาขัดสมาธิเพชรนี่อันนั้นสภาพใช้นะครับที่ทำในคลิปให้ดูไปอ่ะนะที่ทำให้ดูในคลิปไปเนี่ยส่วนอันนี้เนี่ยสภาพใช้น้อยมากนะครับถือว่ายังสมบูรณ์นี่พี่ท้ายตลาดจริงๆมีหลายพิมพ์นะมีหลากหลายพิมพ์นะผมโอ้โหถ้าจะมาไล่พิมพ์เหรอก็น่าจะราวๆหลักเกิน 30-40 พิมพ์ขึ้นไปอะครับนะให้ดูเนื้อหาสาระเป็นหลักนะครับดูเนื้อหาสาระและความเก่าเป็นหลักพี่ๆนะครับอ่ะเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นนะครับพิมพ์หลวงพ่อโตพิมพ์หลวงพ่อโตเนี่ยที่ไหนถามความรู้พี่ๆก่อนที่ไหนพี่ๆว่าที่ไหนนะครับมีเส้นแกนด้วยพี่ว่าที่ไหนเนื้ออะไรเนื้ออะไรดีกว่านะครับเนี่ยพิมพ์หลวงพ่อโตปี2485เอ้ยน้องมันมีเหรอไอ้ที่ไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับไม่เคยเห็นมันมีอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะไปเจอไม่เจอนะครับอ๋อไม่ใช่ครับเพราะกลัวจะเนื้อแบบนี้ครับพี่เนื้อแบบนี้ครับพี่พรศิลป์นะฮะนี่เพราะกลัวนะครับโอ้โหบางกระทิงเลยเหรอพิมพ์มาใช่ครับพิมพ์มาใช่นะพิมพ์มาใช่นะครับนะครับอ่ะมานะครับผงน้ำมันนะนี่แล้วก็ได้พ่อกล้วยวันนี้ได้ผมได้พ่อกล้วยมาเยอะนะได้พ่อกล้วยมาเยอะนะครับนี่ขุนแผนนะครับหลังกุมารนี่โอ้โหดูเนื้อนะรอยขูดขีดเห็นไหมในร่องนะครับปูเผือกอ่ะโอเคว่ากันไปนะครับ85ปูเผือกก็มาเสกนะครับมานะฮะอ่ะนี่พ่อกล้วยให้ดูพ่อกล้วยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับให้ดูพ่อกล้วยไปเรื่อยๆนี่ก็พ่อกล้วยครับเห็นทองไหมนะครับทองพวกนี้เก่าเดี๋ยวนะ1คืนอ๋อปู่ศรีใช่ครับปู่ศรีจะถ้ำเขาบุญนาคผมถึงเก็บไงพี่ปู่ศรีอ่ะนะครับปู่ศรีเดี๋ยวผมเก็บเลยนะแต่ก็เอาหลวงปู่ศรี
ราคาเบาๆมาแบ่งแฟนเพจนะนะครับมีอยู่องค์นึงนะผมมีอยู่องค์นึงนะครับมีกล่องด้วยผมเอา 2,000 ถ้าเอาก็ปิดสวยวีดเลยนิ้วติดชัดครบทุกเส้นนะทุกนิ้วเลยนะครับถ้าเอา 2,000 นะครับปี17ท่านหลวงปู่ผมเถนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเน้นหนักไปทางพันเนื้อเมฆพัดกันไหมนะครับเนื้อเมฆพัดนะพี่ๆต้องใช้การหุงถึง7วัน7คืนและเกจิอาจารย์ที่เป็นประธานในพิธีในการจัดสร้างจะต้องมีความรู้และคาถาอาคมในการจัดสร้างพระเนื้อเมฆพัดไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะพี่ๆนะครับไม่ได้สร้างกันง่ายๆอะพี่ๆสังเกตดูนะพระเนื้อเมฆพัดแท้กับเก๊เนี่ยเราแยกกันออกถูกไหมเราจะแยกกันออกดูจากอะไรดูจากความเก่าของเนื้อเห็นไหมพี่ๆเมฆพัดแท้เขาจะวาวออกขาวเหมือนกับอะไรเอาความเข้าใจผมนะเขาจะคล้ายกับเอาดินสอ2ดินสอ 2B เนี่ยฝนแล้วดูความเงาแบบนั้นอันนี้พยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะพี่ๆนะครับนะฮะเนี่ยหยิบให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับหยิบให้ดูเรื่อยๆเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็แบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นของหลวงพ่ออีนะครับเห็นไหมเนี่ยของความเก่าของเนื้อเมฆพัดครับถ้าเราดูเป็นแล้วเป็นเลยนะพี่ๆเป็นแล้วเป็นเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจัดลำดับความเก่าให้ดูแล้วกันนะครับจัดลำดับความเก่าให้ดูแล้วกันขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นะเคลียร์แถวนี้แล้วกันนะวางหน้าจอจะได้เห็นกันง่ายๆนะครับหรือใครจะถามอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะอธิบายสั้นๆย่อๆให้นะครับสั้นๆย่อๆให้นะครับอ่ะในถาดหมดแล้วนะครับเนี่ยไล่เรียงดูนะครับเนี่ยอ่ะเราเทียบกับพระออดมีเมฆพัดอีกไหมมีเหลือปะนะครับจริงๆผมมีขององค์พระใหญ่วรนามอีกนะถ้าหลวงพ่อบุญก็จะเก่าขึ้นไปอีกนะครับนี่พี่เห็นความแห้งไหมนะครับอันนี้ให้เทียบดูนะครับจะได้เกิดความแตกต่างให้เห็นนะนี่อ่ะเมฆพัดเก่ากับเมฆพัดใหม่พี่ดูนะเห็นไหมพี่เห็นความแตกต่างป่ะโดยไม่ต้องลงกล้องเลยนะโดยไม่ต้องลงกล้องเห็นไหมครับพี่สามารถดูพระเนื้อเมฆพัดได้ด้วยตาเปล่าเลยนะได้ด้วยตาเปล่าผมพูดไม่ผิดนะครับเห็นความแตกต่างอะไรบนเนื้อบ้างอันไหนเก่าอันไหนใหม่ในพิมพ์มาบอกหน่อยสินะครับอันไหนเก่าอันไหนใหม่เอ่ยเนี่ยนะครับอ้าวสวัสดีครับพี่บารมีแหมท่านเจ้าสัวมาแล้วนะครับเนี่ยครับด้านขวาใหม่กว่าดูจากตาเปล่าเลยนะดูจากตาเปล่านะครับด้านขวาใหม่ปิดตาเก่าใช่ครับถูกต้องครับพี่วิเชษขอบคุณครับสามเหลี่ยมเก่าใช่ไหมอย่างนี้ครับหยดน้ำเก่ากว่าครับพี่นะฮะหยดน้ำเก่ากว่านะครับพิมพ์ปิดตาเนี่ยเก่ากว่าเยอะนะครับขอบคุณครับพี่บารมีล่างขวานะครับอ๋อขอโทษผมวางเองผมลืมเองเชื่อไหมอันนี้เก่าสุดอันนี้73ครับเนี่ยอันนี้พอๆกันนะครับนี่ผมไล่ให้ดูเนี่ยพอๆกันกับความเก่าขออภัยครับพอใหญ่วรนามโอ้โหนี่พี่กิติไม่เตือนผมนี่นะปล่อยไก่เลยเห็นไหมนี่เห็นความเก่าไหมครับอันนี้สร้าง73เนี่ยพอใหญ่วรนามเนี่ย
นะครับพ่อใหญ่วรนามเนี่ยสร้าง73นี่นะครับเห็นไหมความเก่าใกล้เคียงกันนะครับความเก่าใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้พี่เมฆพัทส่วนใหญ่จะไม่ล้างนะโดยส่วนใหญ่เพราะว่าเมฆพัทเนี่ยเป็นเนื้อโลหะที่จะไม่ค่อยเปื้อนนะครับใช้ผู้กันปัดเอานะใช้ผู้กันปัดเอาหรือแปรงสีฟันขนนุ่มนะครับแปรงสีฟันขนนุ่มเคยเห็นใช่ไหมฮะซอฟเนี่ยที่มันเขียนว่าซอฟอะนะที่เป็นขนเล็กๆๆๆนะอย่าเอางั้นนะปัดนะครับทำความสะอาดนะครับอ่ะเนี่ยพอถ้าล้างแล้วความเก่าใช่ล้างเดี๋ยวความเก่าไปครับใช้ทำความสะอาดปัดๆเอาแล้วกันนะครับมันจะเป็นลักษณะกลายเป็นเหมือนเมกะพัทใหม่ๆมันจะมีความเงาเป็นอะไรอย่างนั้นเลยครับนะครับไม่แนะนำที่ผมยังลังเลใจเพราะอะไรรู้ป่ะที่ผมไม่ฟันธงว่าเป็นพวกกวยเพราะอะไรรู้ป่ะพาเขามีน้ำหนักใช้จัดนะครับจัดเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวดูไอ้นี่ให้เดี๋ยวดู85เนื้อใช้จัดให้นะครับเพราะอะไรรู้ป่ะพระเนื้อเขาอะเรามีนี่พิมพ์พ่อโตมีไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวดูให้85พิมพ์พ่อโตนะครับเนี่ยคือการเปรียบเทียบเมกะพัทนะเดี๋ยวผมดูให้นะนะครับผมวางไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับเขาจะมีความหน่วงถ้าเป็นพ่อกวยใช่ไหมพ่อกวยจะเบาเพราะกลวยจะเบานะครับจากที่ผมเคยเทียบแล้วนะเนี่ยคือ85นะครับแล้วเขาใช้มาจัดมากอะนะครับโซนเขาอะจะออกเป็นแบบนี้ดูหลังนะครับดูหลังนะอ่ะสวัสดีครับพี่ต๊อบบางบ่อนะครับมาหนุ่มชื่อดังแห่งแดนปลาสลิดนะครับบางบ่อนะนี่เห็นไหมครับพอเขาใช้อ่ะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมพี่ๆนี่คือพาที่เนื้อใช้จัดมากๆนะครับเห็นไหมฮะเพราะพ่อกวยจะเบาเป็นความสังเกตที่เราเห็นพระมาเยอะนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวเล่นให้นะครับพ่อตัวพ่อกูพิมพ์พ่อโตปี85นะแม่ไอผมก็ลิ้นพันกันนะครับนี่ปิดตาเนื้อตะกั่วหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเก่าไหมล่ะตะกั่วแบบเนี้ยตะกั่วก่อนปี2500ก็จะเก่าแบบเนี้ยพี่ๆนะครับนาทีเดียวปะอยากดูหน่อยวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมพี่ๆก็รู้นะว่าเท่าไหร่มีดหมอเล่มเป็นแสนนะครับแล้วแสนมานานด้วยแล้วนะไม่ได้มาเพิ่งมาแสนวันนี้นะโอ้วัตถุมงคลพ่อเดิมเนี่ยน่าใช้นะผมบอกเลยนะนะครับถามกันก่อนมีใครอยากได้หลวงพ่อเดิมที่ทันตัวจริงๆไหมครับยินดีครับพี่อัศยามนะครับวางไว้ก่อนดีกว่าต่อไหมกลัวเจอราคานี้เข้าไปใครเล่นกดโอเคมาแล้วกันนะครับอันนี้สภาพสวยร้อยเลยนะผมใช้คำนี้นะสวยร้อยเลยนะเห็นไหมครับเขาจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมตัวหนังสือแกะบ็อกซ์สดนี่ใครอยากเล่นกดโอเคมาใครอยากเล่นกดโอเคมานะครับขอดูสมาชิกหน่อยนะขอดูเหล่ามวลสมาชิกหน่อยนะครับมาน่ะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นเขาจะติดคมปิ๊ดขึ้นมาเห็นเลยโอ้โหปิด 3,000 ยังไม่ได้กดเริ่มเลยยังไม่ได้กดเริ่มเลยครับใจเย็นๆนะฮะยังไม่ได้กดเริ่มเลยนะครับโอ้โห
โอ้โหตายแล้วจะดีเหรออ่ะพี่บารมีนะครับจริงจังพี่บารมีครับผมขอราคานี้นะไม่ได้ไม่เป็นไรขออนุญาตเก็บไว้กับผมนะครับผมขออนุญาตเก็บไว้กับผมนะผมเอา 3,500 บาทเพราะอะไรรู้ป่ะผมรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ผมรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อบุญน้อยเป็นอย่างมากพี่ๆผมรู้ผมคนพื้นที่แล้วที่สำคัญผมบวชวัดนี้ผมบวชวัดนี้นะครับคนพื้นที่แพงกว่านี้กล้าการันตีนะครับเขาได้เห็นแบบนี้นะลมดำแบบนี้อ้าวยินดีด้วยครับปิด 3,500 บาทนะครับพี่บารมีนะครับนี่พ่อกวยนี่เอาไปกันหมากัดนะเอาไปกันหมากัดเล่นนะอันนี้เป็นพ่อกวยนะครับพิมพ์พ่อยุ้ยบางกะปิเรียกได้ว่ามาจัดสร้างกันที่นี่แหละแต่อันนี้คือพ่อกวยเป็นเจ้าพิธีนะครับพ่อกวยเป็นเจ้าพิธีนะฮะนี่กิ่งดังนี่รุ่น3นะครับรุ่น3นะพิมพ์นี้นะครับใครเอานะผมเอาแบ่งเลยนะพ่อกวยถ้าเป็นเนื้อนี้เขาเล่นเป็นพ่อกวยเลยแต่ถ้าเป็นทองผสมเขาจะเล่นเป็นหลวงพ่อยุ้ยไว้บางกะปิรุ่น3แต่การจัดสร้างปี1กว่าเท่ากันครับเหมือนกันนะเอาแบ่งนะเอาแบ่งนะเอาไป 2,500 ไปแบ่งให้พ่อกวย 2,500 นะครับใครเอาพิมพ์ปิดมาเอาว่าของพวกเนี้ยคนชัยนาทเขามาเจอเขาเก็บเลยอ่ะนะครับเอา 2,500 ไปแบ่งให้นะครับแบ่งให้ถือว่าแบ่งนะนะโอ้วายแท้โชจิกอนนะครับอ่ะ 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทสวัสดีครับพี่ชุมพลนะ